ลูกคนงานให้หนูใส่ปะเนี่ยนี่แดดก็ร้อนถนนมีแต่ควันโอ๊ยรำคาญแกเนี่ยหยุดบ่นสักทีได้มั้ยรู้มั้ยว่าเดือนเนี้ยแกคนเดียวอ่ะใช้เงินไปล้านนึงแล้วนะฉันเนี่ยจะต้องดัดนิสัยแกให้รู้ซะบ้างว่าเงินแต่ละบาทเนี่ยมันมีค่าแค่ไหนแล้วพวงมาลัยนั่นน่ะขายให้หมดนะถ้าขายไม่หมดไม่ต้องกลับบ้านเดี๋ยวกันสิพี่นนท์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 โอ๊ยไม่ให้กลับบ้านใช่ไหมได้เดี๋ยวก่อนนี่มันกี่โมงแล้วทำไมเพิ่งมาทำงานฉันขอโทษค่ะหัวหน้าพอดีว่าระหว่างทางที่ฉันมามันมีอุบัติเหตุอะค่ะโอ๊ยฉันไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นแหละเอาเป็นว่าเดือนนี้ฉันจะหักเงินเดือนเธอ 1,000 บาทรีบไปทำงานได้ละค่ะหัวหน้าขายพวงมาลัยเนี่ยก็ไปขายที่อื่นเปล่านะไม่ได้มาขายพวงมาลัยจะมาซื้อคอนโดค่ะส่วนพวงมาลัยเนี่ยล็อกประจำตัวฮะอะไรนะซื้อคอนโดหรอสภาพแบบแกเนี่ยนะจะมาซื้อคอนโดหรอนี่ไอ้เด็กบ้าเลิกพูดจาเพ้อเจ้อได้แล้วรีบใส่หัวไปที่อื่นได้แล้วเดี๋ยวลูกค้าท่านอื่นมาเห็นจะคอนโดฉันจะเสียภาพลักษณ์หมดคุณลูกค้าคะเดี๋ยวฉันพาไปดูห้องตัวอย่างนะคะนี่ยายวิกกี้แต่คิดว่ายายเด็กขายพวงมาลัยเนี่ยมันจะมีปัญญาซื้อคอนโดของเราหรือไงฮะอย่ามาทำอะไรที่มันเสียเวลาเปล่าเลยรีบไปเตรียมตัวไปบริการลูกค้าท่านอื่นได้ละมันไม่เกี่ยวหรอกนะคะว่าเขาจะแต่งตัวแบบไหนหรือมีเงินซื้อหรือเปล่าอ่ะแต่ยังไงเขาก็เป็นลูกค้าของเราอยู่ดีนะคะคุณเตยโอ๊ยงั้นก็เรื่องของเธอก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกค้าท่านอื่นเนี่ยมาร้องเรียนว่าเธอพายายเด็กนี่เข้าไปในคอนโดของเราอ่ะเธอไม่ผ่านการทดลองงานแน่หนูจะมาซื้อคอนโดใช่ไหมใช่ค่ะอายุหนูถึงแล้วทำธุรกรรมได้แล้วค่ะพี่รู้นะว่าหนูอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาซื้ออ่ะแค่จะมาดูเล่นๆใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรพี่ก็จะบริการปกตินี่แหละข้างนอกแดดมันร้อนมากใช่ไหมล่ะตอนเด็กอ่ะพี่ก็เคยขายน้ำส้มที่สี่แยกมาก่อนมันร้อนมากเลยแต่หนูต้องสัญญากับพี่ก่อนนะว่าถ้าข้างนอกแดดมันล่มแล้วอ่ะหนูจะต้องออกมาทันทีอะไรนะคะปะตามพี่มามีแต่ห้องสวยๆนั้นเลยนะคะเป็นไงถูกใจเราไหมถ้าถูกใจเนี่ยก็ตั้งใจทำงานแล้วก็เก็บเงินมาซื้อนะทุกคนอ่ะมีความฝันและพี่เชื่อว่าคนขยันแบบหนูอ่ะสักวันจะต้องซื้อได้แน่นอนแล้วนั่นอะไรอ่ะคะหนูจะได้ด้วยไหมอ่ะได้สิเดี๋ยวพี่แบมาให้นะไม่ได้ของสัมมนาคุณพวกนั้นอ่ะมีไว้แจกสำหรับลูกค้าที่จองห้องแล้วเท่านั้นเธอจะเอามาแจกให้ยายเด็กขายพวงมาลัยแบบนี้ได้ยังไงแต่เด็กคนนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับของขวัญจากทางคอนโดแล้วนะคะถ้าเธอกล้าเอาของขวัญมาให้เด็กนี่แล้วก็ฉันจะหักค่าของขวัญจากเงินเดือนของเธอพี่คะไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูไม่เอาแล้วก็ได้แต่ถ้าฉันจำไม่ผิดของขวัญพวกนั้นน่ะสามารถแจกให้กับลูกค้าคนที่เข้ามาดูคอนโดของเราโดยไม่จำเป็นว่าเขาจะจองห้องของเราหรือเปล่าไม่ใช่หรอคะแล้วไงฉันเป็นหัวหน้าของเธอเธอก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งของฉันสิฉันว่าคุณเตยกำลังใช้อำนาจในทางที่ผิดอยู่นะคะแล้วจะทำไมเธอคิดว่าเธอจะทำอะไรฉันได้เหรอฮะหนูเห็นด้วยกับพี่พนักงานคนนี้นะคะว่าพี่อ่ะกำลังใช้อำนาจในทางที่ผิดเป็นแค่เด็กขายพวงมาลัยเนี่ยจะมายุ่งอะไรด้วยฮะถ้าไม่มีปัญญาซื้อเนี่ยก็ออกไปได้แล้วไปฉันจะให้วิกกี้ไปบริการลูกค้าคนอื่นต่อเสียเวลาจริงเลยงั้นหนูขอซื้อทุกห้องที่พี่แนะนำหนูเลยนะอะไรนะโอ๊ยนี่เธอพูดจริงปะเนี่ย
นี่เธอคิดว่าฉันจะเชื่อหรือไงฮะแค่เสื้อผ้าดีๆเนี่ยเธอยังไม่มีปัญญาจะซื้อมาใส่เลยแล้วบอกว่าจะมาซื้อคอนโดหรูตั้งหลายห้องเนี่ยนะเว้ยใครเชื่อก็บ้าละนี่พ่อแม่เธออยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่มาสั่งสอนลูกบ้างเนี่ยทำไมหนูจะซื้อไม่ได้อะแต่ว่าอะไรของเธอฮะตอนนี้หนูไม่มีเงินอะแต่เดี๋ยวหนูโทรให้พี่สาวหนูเนี่ยมาจ่ายให้ก็ได้งั้นเดี๋ยวหนูออกไปโทรศัพท์ก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนหนูรับสิพี่นุ่นมีอะไรขายพวงมาลัยหมดแล้วเหรอหรือว่างองแงอยากกลับบ้านไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละหนูมีเรื่องด่วนมาให้พี่ช่วยแต่ถ้าพี่ไม่ช่วยเนี่ยหนูจะฟ้องแม่ว่าพี่เอาหนูมาทิ้งไว้ข้างถนนใจเย็นๆก่อนแล้วจะให้พี่ช่วยเรื่องอะไรหนูอ่ะนะมาเหมาคอนโดอะไรนะการที่คุณเตยไปพูดแบบนั้นกับลูกค้ามันไม่เหมาะสมเลยนะคะถึงเขาจะไม่มีเงินก็จริงแต่เราเป็นพนักงานบริการอะเราก็ควรพูดในเชิงบวกไม่ใช่เหรอคะแล้วเธอมีสิทธิ์อะไรมาสอนฉันฮะเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าไหมแต่ที่คุณเตยพูดแบบนั้นน่ะมันคือการดูถูกนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงคำพูดของคุณเตยไปกระทบจิตใจหรือสร้างปมติดตัวให้เด็กคนนั้นขึ้นมาจะทำยังไงล่ะคะคุณเตยควรจะเห็นใจคนอื่นบ้างนะคะเนี่ยเด็กยากจนไม่มีเงินแบบนั้นน่ะจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันสินี่วิกกี้ให้ฉันสอนเทคนิคการขายให้เอาไหมว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะปิดการขายได้เธอเนี่ยก็ต้องดูให้เป็นว่าลูกค้ามีเงินพอซื้อหรือเปล่าเพราะถ้าลูกค้าไม่มีเงินพอซื้อเนี่ยต่อให้เธอบริการดีแค่ไหนอ่ะเธอก็ปิดการขายไม่ได้และยิ่งเด็กเวรแบบนั้นนะไม่ต้องเสียเวลาหรอกรีบๆไล่ไปเถอะแต่พอได้แล้วฉันว่าเธอเอาเวลาที่มาเถียงกับฉันเนี่ยไปทำเรซูเม่ใหม่เถอะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยคงทำงานร่วมกันต่อไปไม่ได้ละเธอไม่ผ่านการทดลองงานอะไรกันนะคะทำไมฉันจะต้องไปหาที่ทำงานใหม่ด้วยอ่ะในเมื่อฉันตั้งใจทำงานบริการเป็นอย่างดีเลยอ่ะแต่คุณไม่ให้ฉันผ่านทดลองงานโดยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยนะคะคุณยังมีความยุติธรรมอยู่ไหมคะโอ้นี่เธออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเธอยังเชื่อเรื่องความยุติธรรมอยู่เหรอนี่มันลอกความเป็นจริงนะแต่ฉันเชื่อว่าความยุติธรรมอ่ะยังเหลืออยู่อ้าวว่าไงยายเด็กขายพวงมาลัยนึกว่าหนีกลับไปแล้วนะเนี่ยไหนละเงินของเธออ่ะเอามาสิพี่สาวฉันยังไม่มาแต่เดี๋ยวพี่ฉันก็มาแล้วเป็นไงล่ะวิกกี้ฉันบอกแล้วว่ายายเด็กเนี่ยมันไม่มีเงินซื้อหรอกออกไปได้ละยายเด็กพ่อแม่ไปสั่งสอนนี่พี่น้องก็อยู่ไหนจะมาเอามันออกไปสิพี่ของเด็กคนนี้กว่าจะมาได้นะพี่นุ่นเรื่องของเราเนี่ยเอาไว้เคลียร์กันที่บ้านตอนนี้เอาเรื่องนี้ก่อนนี่คุณคือพี่สาวของเด็กคนนี้งั้นเหรอใช่ค่ะงั้นคุณเนี่ยก็พาน้องของคุณกลับไปได้แล้วคุณรู้ไหมว่าน้องของคุณเนี่ยมาสร้างความวุ่นวายให้คอนโดของฉันมากแค่ไหนฉันไม่เรียกค่าเสียหายนี่ก็ดีขนาดไหนละแล้วน้องของฉันเนี่ยเขาก่อเรื่องอะไรไว้ล่ะคะก็น้องคุณเนี่ยบอกว่าเขาจะซื้อคอนโดตั้งหลายห้องอะสิงั้นคุณก็ไปเตรียมเอกสารมาค่ะเดี๋ยวฉันจ่ายเองอะไรนะคุณมีเงินจ่ายด้วยเหรอทำไมฉันจะไม่มีเงินจ่ายล่ะคะแลกการ์ดงั้นเหรอบัตรเนี้ยคงจะจ่ายได้ใช่ไหมคะได้ค่ะสบายมากเลยค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ปากไม่ดีอ่ะมีตาหามีแววไม่ว่าแต่ทำไมคุณถึงให้น้องของคุณเนี่ยมามันเป็นวิธีการลงโทษของบ้านฉันนะคะทำไมล่ะคะเปล่าค่ะไม่มีอะไรค่ะหนูจ๊ะพี่ต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะที่ว่าหนูไปอ่ะเดี๋ยวพี่เนี่ยรีบไปทำรายการให้เลยนะเดี๋ยวมีอะไรที่ต้องการอีกหรือเปล่าคะห้องทุกห้องที่หนูซื้อเนี่ยต้องใส่ชื่อคนแนะนำเป็นพี่สาวคนนี้เท่านั้นได้สิคะเดี๋ยวจัดการให้เลยนะคะอะไรกันนะคะคุณเตย
ไหนคุณเตยบอกว่าไม่สามารถใส่ชื่อฉันลงไปในคนแนะนำได้เพราะฉันยังอยู่ในช่วงทดลองงานไม่ใช่เหรอคะเงียบไปเลยอย่าไปเชื่อผู้หญิงคนนี้นะคะงั้นแสดงว่าทุกห้องที่ฉันขายได้อ่ะฉันควรที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นแต่คุณเอาไปใส่เป็นชื่อตัวเองเหรอคะนี่ผ่านมาคุณโกหกฉันมาตลอดเลยเหรอฉันบอกให้หุบปากไงคุณต่างหากเหรอคะที่ต้องหุบปากเสียงดังอะไรกันอ่ะคุณเฟิร์สคะยายวิกกี้เนี่ยมันกล่าวหาว่าฉันเนี่ยขโมยค่าคอมมิชชั่นของมันไปค่ะคุณเฟิร์สต้องไล่มันออกให้ฉันนะคะคนที่ควรโดนไล่ออกคือคุณต่างหากเหรอคะคุณนุ่นคุณนุ่นนั้นเหรอหรือว่าจะเป็นคุณนุ่นประธานบริษัท JPC งั้นแสดงว่าคนนี้ก็คือใช่ค่ะเด็กขายพวงมาลัยที่คุณดูถูกเนี่ยคือน้องสาวของฉันเองอ๋อแล้วหนูจะบอกอะไรพี่ให้นะว่าพี่สาวของหนูเนี่ยกำลังจะซื้อกิจการของคอนโดที่พี่ยืนอยู่ด้วยไงล่ะสวยแล้วพี่ตายเอ้ยคุณเฟิร์สคะพนักงานของคุณเนี่ยกล้ามากนะคะที่มาดูถูกน้องสาวฉันแบบนี้แถมยังใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อกดขี่ข่มเหงพนักงานคนอื่นเขาด้วยอ่ะคุณนุ่นคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคือว่าฉันไม่รู้จริงๆอะค่ะว่าคนนี้คือน้องสาวของคุณน่ะไม่ว่าเขาจะเป็นใครเนี่ยแต่คุณอะก็ไม่ควรไปดูถูกคนอื่นเขาแบบนี้นะคะคุณนุ่นคะฉันจะปรับปรุงตัวนะคะฉันจะไม่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะไม่มีโอกาสสำหรับคนอย่างคุณแล้วล่ะค่ะฉันคิดว่าคุณเนี่ยไม่เหมาะกับองค์กรที่มีคุณภาพแบบนี้คุณเฟิร์สคะยังไงก็ฝากพิจารณาจัดการด้วยนะคะนี่เดี๋ยวแต่งตัวเป็นประธานก็จบแล้วเนี่ยก็พี่นั่นแหละให้หนูใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้แถมยังให้หนูขายพวงมาลัยนี่อีกอ่ะแต่ว่าการที่หนูได้เจอพี่คนนี้มันก็ทำให้หนูคิดได้นะว่ายังมีคนที่ลำบากกว่าหนูอีกตั้งเยอะต่อไปเนี่ยหนูจะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วพี่นุ่นพี่สาวคะเรื่องที่หนูบอกว่าพี่สาวของหนูจะซื้อกิจการคอนโดที่เนี่ยค่ะหนูล้อเล่นนะคะแล้วก็เรื่องที่หนูจะซื้อห้องด้วยอ่ะหนูคงไม่ได้ซื้อแล้วอะค่ะต้องขอโทษพี่ด้วยนะคะที่ทำให้พี่เสียเวลาใครบอกล่ะพี่อะตั้งใจจะซื้อห้องที่นี่ไว้ทำอสังหาอยู่ละและฉันเนี่ยก็จะซื้อห้องที่เหลือกับเธอนะจริงเหรอคะขอบคุณมากมากเลยนะคะพนักงานดีๆแบบเธอเนี่ยสมควรที่จะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเร็วๆนะขอบคุณมากค่ะส่วนแกยายไอซ์พี่ว่านะพี่ต้องคิดวิธีการลงโทษใหม่ละคิดว่าพี่ไม่รู้ทันแกได้ไงที่พี่บอกว่าให้ขายพวงมาลัยจนหมดถ้าไม่หมดไม่ให้กลับบ้านแกก็เลยหัวหมอจะมาซื้อคอนโดใช่ไหมเปล่านะหนูไม่ได้คิดแบบนั้นซะหน่อยไม่ได้ทำแบบนั้นด้วยมาให้ดีเลยมาให้ดีๆหน่อย